12ครับเอาละครับปิดท้ายรายการค่ำคืนนี้ด้วยการตั้งประเด็นข้ามวันค่ะพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าตั้งเผื่อพรุ่งนี้นะหรือคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าในรายการเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เราจะว่ากันด้วยเรื่องศึกสายเลือดในธรรมศาสตร์เหลืองแดงธรรมศาสตร์ขณะนี้มี2ศึกสายเลือดศึกที่1ขับเคลื่อนโดยประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะประเด็นที่เขาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อทิ่มไปที่ผู้บริหารของธรรมศาสตร์ก็คือทำได้ไงหักเงินเดือนอาจารย์หักเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 7,000 กว่าคนทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ปรับเงินเดือนผู้บริหารและนำไปสมนาคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยแต่ไปหักเงินเดือนอาจารย์ผมไม่ทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันจะขยายความนะจะขยายความกันอีกหนึ่งศึกในสังคมธรรมศาสตร์ก็คืออาจารย์นิพนธ์ภพพงศกรอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ทั้งคู่ทุนทางสังคมนี่พอฟัดพอเหวี่ยงก็สูงเป็นที่รู้จักใช่เป็นที่รู้จักกันเป็นที่ยอมรับด้วยทั้งคู่อาจารย์สมคิดเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กำลังครบเทอมกำลังจะไปค่ะนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการคนใหม่มีคู่ชิงแคนดิเดต2คนละเหลือ2ละครับขณะเดียวกันอาจารย์นิพนธ์ภพพงศกรก็มาจากสถาบันวิจัยTDRIค่ะมีบทบาทในทางวิชาการที่สูงมากเลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยศิษย์เก่าเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะนะฮะก็คราวนี้ศึก2ดร.นิพนธ์ดร.สมคิดทุนทางสังคมพอฟัดพอเหวี่ยงน้ำหนักบาทพอๆกันเขาเปิดศึกกันด้วยเรื่องเก้าอี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะไรกันนักกันหนาเนี่ยอาจารย์นิพนธ์บอกว่ามีการผูกขาดอำนาจการบริหารอยู่ในคนกลุ่มเดียวไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆได้เวียนหน้าได้สลับหน้าขึ้นไปอยู่ในแผงบริหารจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จึงไปไม่ถึงไหนเสียทีขณะเดียวกันอาจารย์สมคิดก็มาตอบโต้แรงพอสมควรพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าติดตามในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 7:30 ถึง 9:30 เอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดี